สวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้งาน Node-RED ร่วมกับ MQTT โปรโตคอลกันโดย MQTT ครับมีรูปแบบในการส่งข้อมูลที่อาจจะค่อนข้างแตกต่างจากการสื่อสารแบบอื่นเพราะว่า MQTT ครับมีรูปแบบการสื่อสารที่เขาเรียกว่า Publish กับ Subscribe โดยในระบบของ MQTT ครับจะสังเกตว่าอุปกรณ์แต่ละตัวนะครับจะไม่ได้คุยกันเองเลยนะครับอุปกรณ์ทุกตัวครับจะคุยผ่านตัวกลางที่เรียกว่า MQTT Broker นะครับหรือว่านายหน้านั่นเองในการส่งข้อมูลครับตัว Client นะครับที่จะส่งข้อมูลนะครับเราเรียกการส่งนี้ว่าการ Publish ข้อมูลโดยการ Publish ข้อมูลนี้นะครับจะ Publish ข้อมูลพร้อมกับชื่อท็อปปิกเสมอส่วนคลายแอนตัวไหนที่ต้องการรับข้อมูลจากเซนเซอร์ตัวนี้นะครับให้ทำการ Subscribe นะครับ Subscribe ด้วยชื่อท็อปปิกเดียวกันครับคอมพิวเตอร์สีส้มก็ Subscribe ท็อปปิกชื่อว่า My Sensor นะครับ IoT ตัวนี้ก็ Subscribe ท็อปปิกชื่อว่า My Sensor ครับคอมพิวเตอร์สีเขียวตัวนี้ก็ Subscribe ท็อปปิกชื่อว่า My Sensorนั่นหมายความว่าเมื่อไรก็ตามครับที่เซ็นเซอร์ตัวซ้ายสุดนี้นะครับทำการส่งข้อมูลหรือ Publish ข้อมูลพร้อมกับ Topic ชื่อว่า My Sensor แล้วนะครับอุปกรณ์ Client ที่เหลือในระบบที่ทำการ Subscribe ด้วยชื่อ Topic เดียวกันก็จะได้รับข้อมูลนะครับจากโบรกเกอร์ส่งออกมานะครับพร้อมๆกันเลยสังเกตได้ว่าตัวเซ็นเซอร์นี้นะครับไม่ได้ทราบเลยนะครับว่ามันส่งข้อมูลให้ใครบ้างไม่ทราบเลยด้วยซ้ำว่าคอมพิวเตอร์ในระบบมือถือในระบบมี IP อะไรอุปกรณ์นั้นมันชื่ออะไรมันคืออะไรนะครับไม่มีใครทราบเลยเพราะทุกตัวคุยผ่านโบรกเกอร์เท่านั้นในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทดสอบการรับส่งนะครับด้วยวิธีนี้กันโดยเราจะใช้ตัวโบรกเกอร์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตจริงๆเพื่อทดสอบกันด้วยนะครับการทดสอบวันนี้ครับเราจะใช้ตัวโบรกเกอร์นะครับที่เปิดให้ใช้ฟรีของ Hive MQ นะครับโดยอยู่ในส่วนของ MQTT นะครับ Public MQTT Broker เขาก็จะบอกอยู่แล้วนะครับว่าต้องใช้ Broker อะไรนะครับ Port อะไรนะครับในการทดลองนะครับผมจะเอาตัว IoT นี้นะครับไปคุยกับสมมุติว่าอันนี้เป็นมือถือนะครับเป็นโปรแกรม BlueStack เพื่อจำลองระบบ Android นะครับผมก็ลงโปรแกรม MyMQTT เอาไว้แล้วเราจะเอา2โปรแกรมนี้ครับมาคุยกันครับผมขอเริ่มจากฝั่งโปรแกรม MyMQTT ก่อนเลยนะครับผมก็ทำการตั้งค่านะครับโบรกเกอร์ชื่อว่าอะไรครับชื่อว่าbroker.hivemq.com นะครับพอร์ต1883 default อยู่แล้วนะครับผมก็เซฟเลยครับเรียบร้อยนะครับขึ้นเป็นสีเขียวคอนเนคเรียบร้อยแล้วนะครับณตอนนี้ผมจะยังไม่ตั้งชื่อท็อปปิกอะไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาตั้งที่หลังนะครับจากนั้นครับกลับมาที่ตัว Node-RED ของเราผมขอสร้างแดชบอร์ดนิดนึงนะครับเพื่อเป็นตัวคีย์ค่าเพื่อส่งค่าออกมานะครับเป็นแท็บ1รูปที่1นะครับจากนั้นผมบอกว่าผมจะใส่ text input ครับอยู่ในแท็บ1รูปที่1นะครับดีเลย์เป็น0เพื่อให้กด enter แล้วค่อยส่งค่านี่เป็น MQTT message ละกันครับเมื่อใส่ค่าในแดชบอร์ดเสร็จแล้วครับให้ทำการส่งค่าครับเป็น MQTT output ออกไปครับเรามาตั้งค่าที่ MQTT นี้บ้างครับเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้ไม่มีอะไรนะครับผมคลิกที่รูปดินสอนะครับจากนั้นก็ใส่ broker นะครับเป็น broker.hivemq.com นะครับพอร์ต1883เป็นค่า default อยู่แล้วแล้วก็กดแอดเลยนะครับทีนี้ครับเรามาตั้งชื่อท็อปิกกันหน่อยนะครับเพราะว่า
ฝั่งที่ส่งตอนนี้คือฝั่ง IoT ผมขอตั้งชื่อ topic ว่า my test ละกันนะครับตั้ง quality ตามต้องการนะครับตั้ง retain ตามต้องการกดปุ่มดันนะครับแล้วก็ deploy ครับถ้า IoT เชื่อมต่อกับ MQTT Broker ได้จะขึ้นสีเขียว connected แบบนี้จากนั้นผมกลับมาที่ฝั่งแอป Android ของผมนะครับ IoT เป็นคนส่งนะครับฝั่งนี้อยากจะรับนะครับก็ต้องทำการ subscribe นะครับด้วยชื่อ topic เดียวกันคือ my test ผมกด add นะครับจากนั้นตอนนี้ครับฝั่ง Android ผมก็ทำการ subscribe topic my test นะครับไปที่ broker.hivemq.com แล้วนะครับจากนั้นเราจะลองส่งข้อมูลกันบ้างนะครับผมเปิดแดชบอร์ดจากนั้นผมขอจัดหน้าจอนิดนึงนะครับจะได้ดูง่ายๆหน่อยนะครับครับผมจะพิมพ์ข้อมูลนะครับอย่างเช่นผมบอกว่า Helloแล้วก็ enter นะครับซึ่งส่งเข้าไปสังเกตไหมครับว่าฝั่งนี้ครับได้รับข้อมูลแล้วครับเป็น1 notification นะครับได้รับว่า hello ไปเรื่อยๆนะครับกับกด enter ไปเรื่อยก็จะได้รับข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับหรือลองเปลี่ยนข้อมูลบ้างครับ hello world ก็ได้ครับ enter ครับนะครับข้อมูลใหม่ก็จะมาเรื่อยๆนะครับงั้นทุกครั้งที่ฝั่งส่งทำการ publish ข้อมูลนะครับโบรกเกอร์ก็จะส่งข้อมูลนี้นะครับไปยังอุปกรณ์ที่ subscribe ต่อไปนั่นเองคราวนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ฝั่ง Android app นะครับเป็นคนส่งไปหา IoT บ้างนะครับดังนั้นตอนนี้ครับฝั่ง Android จะทำการ publish ข้อมูลบ้างนะครับผมขอตั้งชื่อ topic ว่า myเคส2บ้างแล้วกันนะครับตอนนี้ข้อมูลผมยังไม่ได้ใส่ message นะครับกลับมาที่ฝั่ง IoT หน่อยนะครับคราวนี้ครับ IoT จะเป็นฝั่งรับผมก็เลือกโหนด MQTT input ครับ double click เพื่อตั้งค่านะครับคราวนี้ topic ชื่อว่า my test 2นะครับ my test 2รับมาแล้วครับผมอยากให้ไปโชว์ที่แดชบอร์ดด้วยผมก็วางพาร์ทแดชบอร์ดชื่อว่า text text นี้ครับผมขอให้ไปอยู่ในกรุ๊ปที่2บ้างแล้วกันจะได้แยกกรุ๊ปชัดเจนหน่อยนะครับเป็นแท็บ1กรุ๊ปที่2นะครับชื่อว่า MQTT receiveแล้วก็ทำการ deploy ครับโอเคครับตอนนี้สามารถ connect กับ broker ได้แล้วนะครับผมกลับมาดูที่หน้า dashboard อันนี้เป็นส่วน send นี่เป็นส่วน receive นะครับจากนั้นครับผมจะส่งนะครับจากฝั่ง Android app นะครับชื่อว่าอะไรดีส่งไปเสร็จว่า hi IoT 2040แล้วก็ทำการ publishฝั่งนี้ก็จะได้รับข้อมูลแล้วเห็นไหมครับนี่แหละครับคือรูปแบบการรับส่งนะครับด้วย MQTT ตัวอย่างที่ผ่านมาครับเป็นการคุยกันระหว่างอุปกรณ์นะครับฝั่ง client นะครับตัวต่อตัวนะครับตัวอย่างนี้ครับผมจะเพิ่มปริมาณ client บ้างนะครับโดยใช้ทั้งตัวแอปนะครับที่จำลองบน Android นี้กับแอปMQTT Lens นะครับคราวนี้ IoT ของผมนะครับจะส่งข้อมูลไปหา2ตัวนี้เลยในส่วนของ MQTT Lens นะครับผมขอเพิ่ม connection ก่อนโดยใส่ชื่อว่า host เป็น broker.hivemq.com แล้วก็สร้าง connection นะครับอันนี้ connectionเชื่อมต่อแล้วนะครับผมทำการ subscribe topic เดียวกันครับคือ my test แล้วก็กด subscribe นะครับผมได้ message
Hello World แล้วนะครับทำไมถึงได้ครับทั้งที่เพิ่งต่อเพราะว่าผมตั้ง Retain เป็น True ครับการตั้ง Retain เป็น True นะครับส่งผลให้อุปกรณ์ที่มาที่หลังนะครับก็ยังได้รับข้อมูลล่าสุดนี้ด้วยนะครับผมขอลบทิ้งไปก่อนนะครับคราวนี้ครับผมจะทำการส่งข้อมูลนะครับเปลี่ยนข้อความใหม่แล้วกันนะครับให้เข้าใจง่ายขึ้นบอกว่า I send to multiple device แล้วก็ enter นะครับฝั่งนี้ครับเห็นไหมครับมี notification ขึ้นมาแล้วครับชื่อว่า send to multiple device ฝั่งนี้ก็มีเช่นเดียวกันผมขอกลับมาที่รูปนี้ใหม่นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสมมติว่าตัวส่งคือ IoT IoT ทราบไหมครับว่ามันส่งหาใครบ้างไม่ทราบนะครับเพราะทุกตัวทำหน้าที่แค่คุยกับโบรกเกอร์เท่านั้นนะครับใครก็ตามที่ Subscribe Topic เดียวกันไปหาโบรกเกอร์ก็จะได้รับข้อมูลนั้นทั้งหมดทุกตัวนะครับหวังว่าวิดีโอนี้นะครับท่านคงมองภาพของการใช้งาน MQTT ได้กว้างขึ้นนะครับได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณมากครับ